สวัสดีครับคำถามและคำตอบครั้งที่226นะครับวิเคราะห์ถดถอยพหุตารางค่าสัมประสิทธิ์หรือ coefficient ค่าซิกเป็นแบบ one tail หรือ two tail นะครับคำถามมีอยู่ว่าสวัสดีค่ะอาจารย์หนูรบกวนสอบถามเกี่ยวกับงานวิจัยค่ะหนูวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธี multiple regression analysisและเมื่อทำการวิเคราะห์ใน SPSS นะครับตาราง coefficient ค่าซิกในตารางนั้นเป็นแบบ one tail หรือ two tail นะครับประเด็นเรื่อง one tail two tail นะครับส่วนใหญ่แล้วเราจะนึกถึงการทดสอบ comparative analysis นะครับก็คือการวิเคราะห์ความแตกต่างในสถิติต้นๆนะครับอย่างเช่น t test f test นะครับถ้าเป็น two tail ก็จะมีอยู่2หางครับก็เลยถูกเรียกว่าเป็น two tail ถ้าเป็น one tail ก็มีอยู่หางเดียวนะครับเรียกว่า one tail one tail นั้นจะมีได้ทั้งซ้ายและขวาแต่ two tail นั้นนะครับมีพร้อมกันเลยทั้งซ้ายขวานะครับทีนี้นะครับในตารางค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยนะครับผมก็ยกตัวอย่างมานะครับตารางค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยเป็นตัวรายงานนะครับว่าตัวแปรที่เข้าสู่สมการทุกตัวนั้นได้ถูกทดสอบแล้วผลเป็นยังไงครับว่าตัวแปรนั้นจะสามารถอธิบายตัวแปรตามได้หรือไม่นะครับโดยใช้ค่า b นะครับหารด้วย se เท่ากับ t นะครับแล้วเอา t ไปเปิดในตารางค่า sig of t นะครับถ้า sig อยู่ติดกับ t นะครับตัวนี้ก็คือ sig of t ครับทีนี้นะครับถ้าหากเราไปเปิดในตาราง t นะครับค่า t ตั้งแต่ 1.96 ขึ้นไปก็คือ significant ที่ 0.05 ครับสังเกตตัวนี้นะครับ 1.79 นะครับน้อยกว่า 1.96 นะครับค่า p value ได้ 0.07 นะครับแต่ถ้าเกิดตัวนี้พุ่งไปจนถึง 1.96 ตัวนี้ก็จะได้ 0.05 นะครับดังนั้น t ที่ 1.05 ก็คือ significant นะครับแต่ตัวนี้ไม่ถึงนะครับขาดไปหน่อยนึงนะครับทีนี้ก็มาดูนะครับว่าในสมการถดถอยพหุนะครับเราจะอยู่ในรูป y เท่ากับ a บวก x อันนี้กันเป็นสมการถดถอยทั่วไปนะครับเอามาแค่ตัวเดียวให้เข้าใจนะครับว่า y เท่ากับ a บวกด้วย bx นี่คือรูปสมการทั่วไปนะครับทีนี้นะครับตัวแปร x ก็คืออะไรครับก็คือพวกนี้ครับนะครับเมลนะครับส่วนสูงอาหารที่ชอบอันนี้เป็นตัวแปรหุ่นนะครับก็คือเอามาทดสอบนะครับส่วน b ตัวนี้ก็คือค่าสัมประสิทธิ์ตัวนี้นะครับตัวแปรนี้ก็คือพวกตัวแปรที่เรานำเข้านะครับแล้วมาทดสอบว่า significant หรือไม่นะครับในตารางค่าสัมประสิทธิ์หรือ coefficient นั้นจะทดสอบว่า b ตัวนี้เท่ากับ0หรือเท่ากับ0หรือไม่นะครับมีค่าเท่ากับ0หรือไม่ถ้าหาก b เท่ากับ0จะเกิดอะไรขึ้นครับย้อนกลับมาที่สมการครับถ้า b ตัวนี้เป็น0นะครับ x เป็นอะไรก็ตามคูณกับ0ก็จะได้0ดังนั้นนะครับ y ก็จะเท่ากับ a นะครับสรุปก็คือว่าต่อให้ x เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรถ้า b เท่ากับ0 y จะเท่ากับ a นะครับหรือสรุปได้ว่า x นั้นนะครับไม่มีผลต่อ y ครับทีนี้นะครับก็มาดูตัว one tail two tail ครับเพราะว่าคำถามถาม one tail two tail นะครับผมก็เอา one tail two tail มาอธิบายเพิ่มเติมหน่อยนึงนะครับone tail two tail ก็คือเป็นการทดสอบทางเดียวกับ2ทางอันนี้นะครับกำปั้นทุบดินนะครับทีนี้สมมติฐานครับ one tail ก็มีทิศทางส่วน two tail นั้นไม่มีทิศทางครับพื้นที่ปฏิเสธสมมติฐานก็เป็นได้ทั้งซ้ายหรือขวาจะซ้ายก็ได้หรือขวาก็ได้แต่ถ้าเป็น two tail ก็มีทั้งซ้ายและขวาครับข้อกำหนดก็คือมีความสัมพันธ์ได้ทิศทางเดียวครับซ้ายก็ได้ขวาก็ได้นะครับแต่ two tail นั้นมีความสัมพันธ์2ทิศทางครับเป็นบวกได้เป็นลบได้นะครับตัวต่อมาครับมาที่ผลทดสอบผลทดสอบของ one tail ก็จะมีมากกว่าหรือน้อยกว่าค่าทดสอบนะครับส่วน two tail นั้นก็จะเป็นมากกว่าหรือน้อยกว่าของช่วงค่าทดสอบนะครับสัญลักษณ์ที่ใช้ใน h1 ก็คือมากกว่าหรือน้อยกว่าส่วนนะครับสัญลักษณ์ที่ใช้ใน two tail นั้นก็จะเป็นเครื่องหมายไม่เท่ากับครับดังนั้นเราก็จะมาดูที่ตัวอย่างครับตัวอย่างว่าตัวอย่างที่ใช้ อธิบายตัวนี้นะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราทำ
หรือเรียนสถิติใหม่ๆบางทีอาจจะงงครับก็เลยยกตัวอย่างซะเลยนะครับตัวอย่างของสมมติฐานที่เป็นวันเทลก็คือนะครับชายไทยนะครับสูงมากกว่าหรือเท่ากับ170ขึ้นไปนะครับส่วน H1 นะครับก็คือชายไทยสูงน้อยกว่า170นะครับอันนี้เป็นทางเดียวครับone tail นะครับตัวต่อมาก็คือ two tail นะครับ H0 ก็คือค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ0 H1 ก็คือค่าสัมประสิทธิ์นั้นไม่เท่ากับ0นะครับนี่คือตัวอย่างของ one tail two tail ครับทีนี้มาดูนะครับค่า B เป็นได้ทั้งบวกและลบครับเอาตัวอย่างบวกก่อนนะครับบวกก็คือตัวนี้นะครับ B เป็นบวกนะครับตัวแปรซิกด้วยนะครับลองอ่านค่าดูนะครับเพศชายจะมีน้ำหนักมากกว่าเพศหญิงนะครับ 8.86 กิโลกรัมนะครับอันนี้ก็คือค่า B นะครับเมื่อเทียบผู้ชายกับผู้หญิงผู้ชายจะมีน้ำหนักมากกว่าผู้หญิงนะครับโดยเฉลี่ยแล้ว 8.86 กิโลกรัมนะครับก็คือตัวนี้ทีนี้เมื่อ B เป็นบวกแล้วนะครับมาดู B ที่เป็นลบบ้างครับตัวนี้นะครับเป็นตัวแปรหุ่นนะครับระหว่างสลิมกับอ้วนนะครับก็คือคนที่รู้สึกว่าตนเองผอมเทียบกับคนที่รู้สึกว่าตนเองอ้วนนะครับค่า B เป็นลบหรือเป็นเนกาทีฟนะครับคนที่รู้สึกว่าตนผอมก็คือนี่นะครับจะมีน้ำหนักน้อยกว่าคนที่รู้สึกว่าตนอ้วนนะครับโดยเฉลี่ยแล้ว 19.20 กิโลครับดังนั้นนะครับคนที่ยอมรับว่าตนเองผอมกับคนที่ยอมรับว่าตนเองอ้วนจะมีน้ำหนักนะครับต่างกันถึงเกือบ20กิโลนะครับเยอะมากนะครับนี่เป็นตัวอย่างที่บอกว่าค่า B เป็นได้ทั้งบวกและลบหรือ positive และ negative ครับผมก็ขอตอบคำถามนะครับที่ถามว่ามันเป็น one tail หรือ two tail นะครับในการวิเคราะห์ถดถอยนะครับเป็นการทดสอบตัวแปรอิสระนะครับทำนายตัวแปรตามได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตินะครับหรือไม่นะครับสมการก็ y เท่ากับ a บวกด้วย bx นะครับ bโดยมีสมมติฐานทดสอบก็คือ H1 HO นะครับ B เท่ากับ0และ H1 B ไม่เท่ากับ0นะครับจะเห็นว่าสมการตัวนี้ก็บอกแล้วว่ามันเป็น True Tail นะครับค่า B เป็นได้ทั้งบวกและลบนะครับถ้า B ไม่เท่ากับ0 B จะเป็นได้ทั้งบวกและลบดังนั้นก็สรุปว่ามันเป็น True Tail Test ครับท่านสามารถติดตามงานต่างๆผมได้ใน2ช่องทางใน YouTube กับ Facebook ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ